สวัสดีครับผมสตาร์นะฮะผมเป็นเจ้าบ่าวครับค่ะสวัสดีค่ะปามี่นะคะเจ้าสาวค่ะก็มีเพื่อนสมัยมัธยมครับเขาเป็นแอร์อยู่อีว่าแล้วก็ส่งรูปปามมาให้ดูก็ผมเห็นแล้วผมก็ชอบตอนนั้นทำงานอยู่อีว่าแอร์นะคะแล้วเพื่อนที่ทำงานนะคะก็แนะนำให้เราได้รู้จักกันสมัยนั้นยังไม่มี LINE ไม่มี WhatsApp ก็ยังใช้ Skype อยู่ก็ได้คุยกันผ่าน Skype แล้วก็ได้เห็นหน้ากันใน Skype แต่ว่าก็ไม่เคยได้เจอตัวจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนบินอยู่ที่แคนาดาที่เมืองแวนคูเวอร์ส่วนปาล์มเขาก็เป็นไออีว่าเขาก็บินไปลอนดอนไปลอสแอนเจลิสส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มาแวนคูเวอร์เลยก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันปาเขาเป็นคนคุยเก่งอะค่ะทำให้ทุกครั้งที่เรานัดเวลามาคุยกันเราก็รู้สึกว่าเราก็รีบมาตรงเวลาที่นัดเลยค่ะแล้วก็มาคุยกันเพราะเขาแบบคุยสนุกชอบเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียนบินให้ฟังอะค่ะก็คุยแล้วถูกใจเขาเป็นคนที่แบบตรงต่อเวลามากถึงแม้ขนาดไทม์โซนเราต่างกันตั้ง8ชั่วโมงผมนัดเขาเวลานี้ออนไลน์ปุ๊บเขาก็รับสายสกายทันทีคือแบบมันก็เป็นหลายอย่างที่ทำให้ผมประทับใจในตัวเขามากเลยที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่คิดเนาะว่าเราคุยกันข้ามต่างประเทศกันขนาดนี้เราสามารถคุยกันจนถึงกลับมาได้เจอตัวจริงกันจนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยหลอกเขาว่าวันที่ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครมารับเลยแม้แต่เพื่อนสนิทผมก็ไม่มีใครมารับผมต้องกลับบ้านคนเดียวผมนั่งแท็กซี่กลับผมก็บอกเขาว่ามารับผมหน่อยสิที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลานี้เพราะผมอยากเจอเขามากผมก็บอกเขาเขาก็ตกลงเจอเขาครั้งแรกนะคะเขารู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเราเหมือนคุยกันมา6เดือนแล้วก็อยากรู้จักอยากเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นค่ะแต่เจอแล้วก็ยังเฉยๆนะคะยังไม่ได้คลิกมากได้เจอตัวจริงกันเขาก็ใส่ชุดเดรสสีขาวแล้วตัวเขาก็ขาวอยู่แล้วด้วยผมเห็นโอ้โหขาวจั๊วเลยอย่างกับนางฟ้าผมก็ตกใจในสิ่งที่เขาเป็นมากแล้วเขาก็เป็นคนบุคลิกนิ่งๆเวลาที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ต่างกับทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมระหว่างที่รอสอบรอผลสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ลายเส้นผมก็ว่างมากก็ไปเจอเขาตลอดระหว่างนั้นผมก็อยากเจอเขาตลอดเพราะคนเราเพิ่งเจอกันก็ผมก็ขับรถไปรับไปส่งเขาตลอดเลยเขาก็เป็นไออีว่าเขาก็ไปบินของเขาก็เขากลับมาผมก็ไปรับช่วงนั้นก็เจอกันบ่อยมากฮะความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีครั้งนึงเราก็บอกเขาว่ามารับหน่อยรับไปส่งที่สนามบินหน่อยไปทำงานแล้วก็บอกเขาว่าวันนี้แท็กซี่อ่ะเขาไม่มีใครไม่มีแท็กซี่ขับเลยวันนี้ช่วยมารับหน่อยเขาก็เชื่อเรา ก็มารับเราเพื่อไปส่งที่สนามบินเนี้ยค่ะSo
ขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดจาฉะฉานเป็นคนที่จะเรียกว่ามีแผนการในการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้เราจะทำอย่างนี้เวลานี้ถึงกี่โมงเราจะกลับบ้านกี่โมงคือก็ค่อนข้างวางแผนครับชัดเจนเราก็ได้ไปเที่ยวกันตามที่เราวางแผนตลอดในทุกครั้งปาล์มเนี่ยเติบโตมากับป้าแม่ของเขาผมเห็นเนี่ยว่าเขาเนี่ยในวันหยุดของเขาที่ผมไม่ได้เจอเขาจะพาป้าไปทำธุระตลอดเลยแล้วก็อยู่พยายามใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวมากซึ่งผมเนี่ยชอบผู้หญิงที่รักครอบครัวครับผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละใช่ละแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็คบกันมา5ปีแล้วครับมันก็ถึงเวลาที่เราจะไปด้วยกันได้แล้วอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าพี่ตาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำดูแลเราได้ก็เลยรู้สึกอยากจะสร้างครอบครัวกับพี่ตาค่ะทุกครั้งที่อยู่ด้วยก็อบอุ่นแล้วเขาก็สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเราให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องค่ะก็ผมรักปาล์มมากนะเพราะว่าปาล์มเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้งานเป็นนักบินเขาก็คอยช่วยคอยให้กำลังใจมาตลอดสอบตกสอบผ่านเขาก็ช่วยมาตลอดจนถึงที่ผมมาอยู่จนทุกวันนี้ในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตเขาก็คอยประคับประคองผมมาตลอดทำให้ผมได้มีกำลังใจและทำทุกสิ่งมาทุกวันนี้อยากขอบคุณพี่ตาที่ดูแลเรามาเป็นอย่างดีให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องเวลาเรามีปัญหาเครียดเสียใจเขาก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ปลอบเราค่ะก็อยากจะบอกพี่ตาว่ารักพี่ตานะคะก็น้องเขาน่ารักผมก็รักเขาจริงๆก็พร้อมที่จะอยากจะดูแลน้องปั๊มนะครับ